ออกกำลังแก้กำเราต่างก็ทราบดีครับว่าการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพแต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเท่าที่ควรจะนึกถึงส่วนใหญ่ก็ตอนจะลดน้ำหนักผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอแถมแต่ละวันยังมีพฤติกรรมแน่นิ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงจะทำให้ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆเสื่อมลงสูญเสียความสามารถและเพิ่มโอกาสเกิดโรคต่างๆตามมาได้เมื่อขาดการออกกำลังกายหลอดเลือดจะเสียความยืดหยุ่นทำให้มีหินปูนและไขมันไปพอกพูนที่ผนังหลอดเลือดทำให้ตีบแคบเกิดการอุดตันได้ง่ายเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเมื่อขาดการออกกำลังกายผนังหลอดเลือดจะแข็งหนาตัวและเสื่อมสภาพทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อขาดการออกกำลังกายร่างกายก็เผาผลาญอาหารได้น้อยมีการสะสมส่วนเกินไว้ในสภาพไขมันทำให้เคลื่อนไหวไม่คล่องตัวเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่นแสดงว่าโรคอ้วนลงพุงได้แสดงอาการออกมาแล้วครับสำหรับผู้ที่มีพันธุกรรมโรคเบาหวานหรือมีความเสี่ยงต่อโรคอยู่แล้วการขาดการออกกำลังกายจะทำให้โรคเบาหวานแสดงอาการเร็วขึ้นขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานซึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอร่างกายจะสามารถควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นเพียงแต่ออกกำลังกายให้เพียงพออย่างสม่ำเสมอและดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมก็จะห่างไกลจากกลุ่มโรค NCD ได้แล้วครับ